สวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงที่เสม็ดนางชีแล้วครับจุดสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้จะเป็นเสม็ดนางชีนะครับจุดนี้จะเป็นจุดลานกลางเต็นท์ถ้าขึ้นมาตรงนี้จะเป็นชั้น2สวีทโซนของร้านอาหารนะครับเป็นส่วนร้านกาแฟจุดกลางเต็นท์ถ้าด้านหลังเนี่ยครับด้านหลังก็จะเป็นเห็นอ่าวพังงานะครับซึ่งมีหมู่เกาะแต่ละหมู่เกาะคือแต่ละเกาะก็จะมองเห็นได้360องศานะครับเห็นวิวได้ทั่วเลยนะครับจะเห็นวิวได้หมดจุดถ่ายรูปที่นี่จะมีหลายจุดนะครับโซนข้างล่างนะครับถ้ามองไปก็จะเห็นตรงป้ายเสม็ดนางชีนะครับแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปตรงนั้นจะมีคนที่นิยมถ่ายมากนะครับแล้วก็จะมีหินช้าเป็นกระเช้าแบบนี้คนก็จะนิยมนะครับวิวที่นี่ส่วนใหญ่คนจะมากางเต็นท์เพื่อดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะครับถ้าพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าจะมีหมอกจะสวยงามมากแต่ด้วยทางของผมเนี่ยทีมนี้มีเวลาจำกัดเราจึงมาช่วงตัวนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วครับแต่ก็ยังสวยอยู่อากาศไม่ร้อนมากนะครับวันนี้มีฝนตกนิดหน่อยเมื่อตอนเช้าเป็นช่วงๆนะครับกางเต็นท์นอนได้ถ้ากางเต็นท์นอนตอนก็คนก็จะมากางเต็นท์กันที่นี่นะครับแล้วก็ออกไปกินกาแฟไปกินข้าวแล้วก็มาเข้าที่พักตอนมืดๆนะครับแล้วเช้าก็ตื่นประมาณ 4:00 น.ก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้นมาดูทะเลหมอกที่นี่นะครับโซนต่อจากตรงนี้ไปนะครับเราก็เดี๋ยวจะมีไปเที่ยวจุดอื่นอาจจะเป็นวัดถ้ำสวนภูหานะครับแล้วเราก็ช่วงค่ำช่วงบ่ายๆเย็นๆก็จะไปที่เกาะพิทักษ์นะครับจะไปกินอาหารทะเลตรงนั้นนะครับครับตรงนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาติดตามต่อไปนะครับ